10 มีนาคม 2566เวลา 11 นาฬิกาที่โรงแรม KP Grand จันทบุรีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7กรมประชาสัมพันธ์กำหนดจัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อภายใต้โครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจประจำปีงบประมาณ 2566กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเครือข่ายสื่อของกรมประชาสัมพันธ์อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านอปอช.วิทยุชุมชนหอกระจายเสียงสื่อมวลชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีขยายผลประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจและให้สื่อมวลชนนำประเด็นดังกล่าวไปขยายผลสู่ประชาชนต่อไปโดยการจัดเสวนาในวันนี้เป็นการจัดเสวนาในเรื่องความเสี่ยงทุเรียนไทยนอกจากมาจากปัจจัยหลักยังจะมาจากคุณภาพทุเรียนที่อ่อนหรือแก่เกินไปมีปัญหาทุเรียนประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิ์ทุเรียนไทยแล้วส่งออกปัญหาการขนส่งตลาดถูกควบคุมโดยหลงสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้อต่อผลผลิตและโรคระบาดเรื่องอนุญาตให้ทางเวียดนาม